ผมขอเชิญพี่น้องมารับชมและฟังคำสอนและพระวจนะของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตเพิ่มความเชื่อความรักเพิ่มการเจิมชัยชนะและการรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงรักท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนท่านผ่านคำสอนนี้ขอเชิญชมและรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องดีใจมากที่เรามาใช้เวลาด้วยกันวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับหัวข้อของคำหนุนใจนี้คือท่านรับฟังคำแนะนำหรือไม่ให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่พระองค์จะทรงพูดกับเราสอนเราและนำแสงสว่างมาสู่จิตวิญญาณของเราสายตาฝ่ายวิญญาณของเราจะเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราจะดำเนินชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าที่ถวายเกียรติแด่พระองค์นำพระพรมาสู่คนมากมายมีชัยชนะและเป็นผู้ที่เกิดผลในอาณาจักรของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยให้เราเกิดความเชื่อเกิดสติปัญญาเกิดความเข้าใจในทางของพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนผมอยากจะอ่านจากหนังสือพระคัมภีร์2พงศ์กษัตริย์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ6พระคัมภีร์บอกว่านาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวห์ประทานชัยชนะแก่ซีเรียโดยท่านนี้พระเจ้าใช้คนนี้ซึ่งเป็นแม่ทัพนะครับให้ชัยชนะกับชาวซีเรียท่านเป็นนักรบกล้าหาญแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนกองโจมตีของคนซีเรียได้ออกไปและได้จับหญิงคนหนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลและเธอมารับใช้ภรรยาของนาอามานเธอได้เรียนนายหญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในซามาเรียแล้วท่านจะได้รับการรักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายนาอามานจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นพระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงิน10 ตาลันทองคำ 6,000 เชเคลและเสื้อเที่ยวงาน10ชุดไปด้วยและท่านก็นำสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลที่ซามาเรียนี่พูดถึงนะครับพระราชาแห่งอิสราเอลอยู่ที่ซามาเรียมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานข้าราชการของเรามายังท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่5นี้นาอามานนั้นเป็นผู้บัญชากองทัพที่มีความเก่งกาจกล้าหาญรบเก่งมากสามารถมากเขาเป็นผู้บัญชากองทัพของประเทศซีเรียและพระราชาแห่งซีเรียก็รักเขามากโปรดปรานเขามากแต่ว่าเขามีปัญหาอันหนึ่งในชีวิตปัญหานั้นก็คือโรคเรื้อนซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หายในสมัยยุคนั้นผู้ชายคนนี้ที่ชื่อนาอามานเก่งมากสามารถรบชนะชาวอิสราเอลได้พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและนอกจากนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายคือกษัตริย์มากแต่ว่าเขาไม่สามารถชนะโรคที่อยู่บนตัวของเขาและกัดกินชีวิตของเขาได้เขาชนะสงครามต่อสู้สงครามชนะแต่เขาไม่สามารถชนะโรคที่รักษาไม่หายในยุคนั้นคือโรคเรื้อนและมีเด็กหญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อเป็นชาวยิวที่ถูกจับมาเป็นเฉลยและมาเป็นทาสหรือผู้รับใช้ของภรรยาของนาอามานเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเจ้านายนาอามานไปพบผู้เผยพระวจนะเอลิชาสิที่อิสราเอลเอลิชาจะช่วยให้คุณหายโรคได้หนังสือพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่านาอามานนั้นเป็นคนที่ถ่อมใจที่จริงแล้วเขาคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าเขาคิดแบบคนในโลกคิดแบบคนเย่อหยิ่งหรือใช้เหตุผลของมนุษย์แทนที่จะฟัง คำแนะนำจากพระเจ้าที่มาจากปากของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะคิดบอกว่าเด็กหญิงเอ๋ยเจ้าทาสเจ้าคือใครล่ะถึงจะมาบอกเจ้านายคนนี้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ให้ไปที่อิสราเอลและไปพบกับผู้เผยพระวจนะเจ้าเป็นแค่เด็กหญิงซึ่งเป็นทาสอยู่ในบ้านนี้เจ้าไม่มีการศึกษาเจ้าใช้มีดก็ไม่เป็นเจ้าไม่มีตำแหน่งในสังคมและเจ้ามาบอกฉันเหรอให้กลับไปที่ประเทศของเจ้าซึ่งพ่ายแพ้สงครามจากการรบฉันเนี่ยเป็นถึงผู้บัญชาการทหารและให้ฉันเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ของชาวอิสราเอลที่ซามาเรียให้ช่วยฉันเหรอโอ้ยไม่ได้หรอกฉันจะเสียหน้าฉันไม่อยากดูถูกดูหมิ่นโดยชาวอิสราเอลและถ้านาอามานคิดแบบนั้นเขาก็จะไม่ฟังคำแนะนำจากเด็กผู้หญิงที่เป็นทาสคนนี้เขาก็จะไม่ได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับนาอามานเป็นคนถ่อมใจภรรยาเขาก็เป็นคนถ่อมใจพี่น้องจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจไม่ว่าพี่น้องจะมีการศึกษามากแค่ไหนไม่ว่าพี่น้องจะมีตำแหน่งอะไรในคริสตจักรหรือตำแหน่งอะไรที่ทำงานหรือบริษัทของท่านพี่น้องจะมีเงินมากมายแค่ไหนบ้านใหญ่แค่ไหนรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนอาจจะจบโรงเรียนพระคริสตธรรมมามีประกาศเสียบัตรจากโรงเรียนพระคริสตธรรม5ใบอยู่บนกำแพงหรือท่านอาจจะรับใช้พระเจ้ามาแล้วเป็นเวลา30ปี50ปีคนนับพันๆคนนับถือท่านฟังคำสอนของท่านหรือท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าหล่อมากเป็นพระเอกละครไทยได้ใครๆก็ฟังข้าพเจ้าร้องเพลงข้าพเจ้าร้องเพลงเก่งมากโอ้ยคนพวกนี้ที่มาให้คำแนะนำนั้นเป็นแค่เด็กเป็นลูกของฉันเป็นแค่ภรรยาของฉันเป็นพ่อตาของฉันเป็นผู้เชื่อใหม่ในโบสถ์เป็นสมาชิกใหม่ที่มาในโบสถ์ฉันไม่ฟังหรอกฉันรู้มากพี่น้องครับบางทีนะครับคำตอบที่มีต่อชัยชนะของชีวิตของท่านทิศทางในชีวิตของท่านนั้นอาจจะไม่ได้มาจากคนที่ท่านคาดหวังว่าจะเป็นคนช่วยท่านดังนั้นกรุณาถ่อมใจและท่านจะได้รับพระคุณจากพระเจ้าอย่าตัดสินคนบนพื้นฐานของชีวิตของเขาที่ดูจากภายนอกเช่นตำแหน่งในบริษัทหรือตำแหน่งในคริสตจักรหรือว่าความร่ำรวยหรือหน้าตาหรือการศึกษาอะไรก็ตามอย่าตัดสินคนด้วยสิ่งภายนอกว่าใครสำคัญสำหรับชีวิตของท่านว่าใครล่ะที่ท่านจะฟังคำแนะนำพี่น้องพระเจ้าหลายครั้งทำในสิ่งซึ่งมนุษย์คาดคิดไม่ถึงวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีของมนุษย์พระเจ้าใช้ใครก็ได้ที่ฟังพระองค์และยอมให้พระองค์ใช้ที่จะนำสารจากพระองค์จากสวรรค์มาให้คำแนะนำต่อเราและช่วยเราให้เกิดชัยชนะเกิดการเยียวยารักษาเกิดการทะลุทะลวงเกิดการเลื่อนขั้นเกิดสิ่งดีขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นอยากหนุนใจสิ่งที่เราเรียนจากชีวิตของนาอามันในหนังสือพระคัมภีร์เก่าตอนนี้ให้เรานั้นปฏิบัติต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้เชื่อใหม่หรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่มีตำแหน่งดูแล้วไม่น่าจะช่วยเราได้ให้ปฏิบัติต่อทุกคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยความเคารพด้วยการเห็นคุณค่าของเขาและถ่อมใจเปิดหูฟังความเห็นของเขาเพื่อเราจะได้ไม่พลาดที่จะรับชัยชนะและการอัศจรรย์จากพระเจ้าให้เราเป็นคนถ่อมใจเหมือนนาอามานดีไหมครับให้เราฟังทุกคนนำสิ่งที่คนพูดกับเราแนะนำเราเอาไปอธิษฐานไปฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใครให้คำแนะนำเรานั้นเราก็ไปตรวจสอบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในวิญญาณของเราอยู่ในหัวใจของเราและถามพระเจ้าว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมาจากพระองค์หรือเปล่าพระองค์สามารถใช้ใครก็ได้ในโลกนี้ที่จะมาช่วยเราก็ฟังเสียงพระวิญญาณในตัวเราว่าสิ่งที่เขาแนะนำมันตรงกับที่พระวิญญาณพูดไหมนี่เป็นวิธีดำเนินชีวิตของผมจริงๆนะครับผมฟังสมาชิกทุกคนผมฟังลูกของผมทั้ง3คนผมฟังอาจารย์ดาใครก็ตามมาแนะนำอะไรผมรับฟังไว้ก่อนและผมก็จะถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวว่าใช่ไหมถ้าใช่ผมก็จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าแนะนำผ่านปากของคนคนนั้นแม้ว่าเขาอาจจะเด็กกว่าผมความรู้พระคัมภีร์น้อยกว่าผมประสบการณ์น้อยกว่าผมหรือไม่มีตำแหน่งอะไรเลยก็ตามเราฟังคำแนะนำของคนบางทีนะครับ ผมดูคนไข้แล้วคนไข้แนะนำผมบางเรื่องส่วนตัวด้วยไม่ใช่เรื่องหมอนะครับผมยังฟังเขาเลยผมฟังจริงนะที่เขาพูดนี่ถูกผมต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของผมบางทีคนไข้หรือคนรอบข้างมาแก้วิธีพูดภาษาอังกฤษของผมก็ฟังทันทีบอกใช่ผมพูดภาษาอังกฤษผิดผมต้องพูดอีกแบบหนึ่งพี่น้องบางทีนะครับเราอยู่ในสถานการณ์เรามีเรื่องต้องคิดต้องพิจารณาต้องแก้ปัญหามากมายและเราอาจจะมีส่วนที่ตาบอดไปมองไม่เห็นคำตอบเพราะเราเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์แต่คนอื่นที่เขาอยู่ภายนอกเขามองเข้ามาเขาเห็นภาพชัดกว่าเราและพระเจ้าใช้เขาพูดกับเราให้เราเกิดความเข้าใจรู้ว่าจะทำอะไรต่อไปนี่เกิดขึ้นกับผมเยอะมากนะครับผมฟังคนผมเป็นคุณพ่อเป็นสามีและเป็นศิษย์พิบาลที่ชอบฟังความเห็นของคนอื่นและคำแนะนำของคนอื่นและนำมาใช้นำมาปฏิบัติในชีวิตเมื่อวานนี้ลูกสาวคนโตผมโทรมาแนะนำเรื่องการเงินในโบสถ์ว่าเป็นอย่างนี้พอผมฟังมันเหมือนถึงบางอ้อจริงนะเขาพูดถูกผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยพี่น้องกับเราทุกคนนะครับมีจุดอ่อนในชีวิตเราอาจจะไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่โดยพระคุณของพระเจ้าส่งคนมาอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคู่ครองลูกของเราพ่อตาแม่ยายคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนในโบสถ์หรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้านะครับบางทีพระเจ้าส่งคนแปลกหน้ามาพูดกับเราผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับมีคนหนึ่งเข้ามาในโบสถ์เขาเป็นคนอเมริกันชื่อจอนนะครับเขามาจากถนนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินเป็นคนจรจัดแต่เขามาที่โบสถ์เราและเขามาบอกผมบอกว่าให้ผมเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็มองเขานี่ผมเป็นหมอผ่าตัดสมองผมเป็นถึงสบ.คุณเป็นคนจรจัดไม่มีบ้านอยู่แล้วคุณมาบอกผมให้อ่านหนังสือเล่มนั้นแต่พระวิญญาณบอกผมว่าไปอ่านและเจ้าจะได้ค้นพบบางอย่างพอผมอ่านจริงๆผมเลยเริ่มเข้ามารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มไปค้นคว้าแสวงหาไฟของพระเจ้าและการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ชายคนนี้เดี๋ยวนี้ยังอยู่โบสถ์ที่ผมดูแลอยู่ที่นิวโฮปนะครับชื่อจอห์นวิลดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขานะครับพี่น้องผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับฟังคนอื่นหนังสือพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ 14-16 บอกว่าเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทำให้ท่านเป็นทาสของความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทำให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและโดยพระองค์เราร้องว่าอับบาพ่อพระวิญญาณเองทรงยืนยันหรือเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านี่คือหลักการในพระคัมภีร์พระเจ้าส่งคนมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่พระเจ้าจะใช้พูดกับเราแนะนำหนุนใจเราบอกทิศทางให้กับเราอย่าดูถูกใครทั้งนั้นแล้วเมื่อเขาบอกเราตรวจสอบกับพระวิญญาณในใจของเราว่าที่เขาพูดเนี่ยมาจากพระเจ้าหรือมาจากมนุษย์หรือมาจากผีแล้วเราก็ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราพระองค์จะช่วยเรายืนยันเวลาเราไปที่ศาลสังเกตไหมศาลก็จะขอให้มีพยาน2 หรือ 3ปากพยานอันที่ 1ก็คือคนที่มาพูดกับเราคนที่ 2คือพระวิญญาณบริสุทธิ์บุคคลที่ 2บุคคลที่ 3คือตัวเราเองเสียง3เสียงนี้มายืนยันว่ามาจากพระเจ้าหรือมาจากสิ่งอื่นมีอีกเรื่องนึงในพระคัมภีร์ที่พูดถึงผู้รับใช้ผู้หนึ่งที่พระเจ้าเจิมและแต่งตั้งเขาทำการอัศจรรย์แยกทะเลแดงน้ำออกมาจากหินพูดสิ่งที่มาจากสวรรค์แล้วก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นในดินแดนอียิปต์หลายประการจนกระทั่งฟาโรห์ยอมแพ้ผู้ชายคนนี้แม้พระเจ้าเจิมเขาใช้เขาปลดปล่อยคนยิวเป็นล้านคนออกจากอียิปต์ได้แต่ผู้ชายคนนี้ถ่อมใจมากเขาเป็นคนที่ฟังคนอื่นในหนังสืออพยพบทที่18ข้อ 13-27 บอกว่าวันต่อมาโมเสสนั่งประจำการตัดสินความให้เหล่าประชากรพวกเขายืนห้อมล้อมตั้งแต่เช้าจดเย็นเมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นทุกสิ่งที่โมเสสทำเพื่อประชาชนจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้ากำลังทำอะไรกับประชากรเหล่านี้ทำไมเจ้านั่งตัดสินความอยู่คนเดียวขณะที่ประชากรทั้งหมดนี้ยืนห้อมล้อมเจ้าตั้งแต่เช้าจดเย็นโมเสสตอบว่าเพราะประชาชนมาหาข้าพเจ้าเพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเขามีข้อโต้แย้งไม่ลงรอยกันจะนำเรื่องมาให้ข้าพเจ้า ชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกและแจ้งกฎหมายและบทบัญญัติของพระเจ้าแก่พวกเขาพ่อตาของโมเสสกล่าวว่าทำอย่างนี้ไม่ดีเจ้าและผู้คนที่มาหาเจ้ามีแต่จะตรากตรำและอ่อนล้าไปงานนี้เป็นภาระหนักเกินกว่าเจ้าจะแบกไว้คนเดียวฟังคำแนะนำในพี่น้องพูดสิครับฟังคำแนะนำของเราสักนิดและขอพระเจ้าสถิตกับเจ้าเจ้าต้องเป็นตัวแทนของประชากรเข้าเฝ้าพระเจ้านำข้อโต้แย้งของเขาขึ้นทูลพระองค์เจ้าจงสอนกฎหมายและบทบัญญัติของพระเจ้าแก่พวกเขาและแสดงแนวทางการดำเนินชีวิตก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีรู้พระวจนะเป็นผู้นำที่ดีดำเนินชีวิตตามพระวจนะและก็สอนพระวจนะและหน้าที่ที่พวกเขาพึงปฏิบัติแนะนำทางให้สมาชิกรู้ว่าจะไปอย่างไรแต่จงเลือกคนที่มีความสามารถจากประชากรทั้งปวงคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าไว้ใจได้และรังเกียจสิ่งที่ได้มาโดยทุจริตตั้งให้เขาเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลคน1,000 คนบ้าง100 คนบ้าง50 คนบ้างและ10 คนบ้างเห็นไหมครับหลักการในการเลือกผู้แทนหรือผู้นำในคริสตจักรหรือในที่ทำงานก็คือคนที่ไม่ชอบทำอะไรทุจริตเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและไว้ใจได้นี่เป็นหลักการในการเลือกไม่ใช่เลือกเฉพาะคนที่ความรู้พระคัมภีร์เยอะรูปหล่อเอาใจเก่งปากหวานความสามารถเยอะไม่ใช่นะครับเลือกที่ลักษณะชีวิตคนนี้เป็นคำแนะนำที่มาจากสวรรค์ผ่านปากของเจโทรซึ่งเป็นพ่อตาของโมเสสตั้งเขาเหล่านั้นให้เป็นตุลาการรับผิดชอบให้ความยุติธรรมแก่ประชากรทั้งหมดตลอดเวลาให้พวกเขาจัดการเรื่องง่ายๆกันเองแต่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้พวกเขานำมาถึงเจ้าวิธีนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าเพราะพวกเขาจะร่วมรับผิดชอบกับเจ้าหากเจ้าทำเช่นนี้พระเจ้าก็ทรงบัญชาให้ทำเช่นนี้ด้วยเจ้าก็จะสามารถทนความกดดันได้และประชากรทั้งปวงก็จะกลับบ้านไปด้วยความพอใจสังเกตไหมพระเจ้าเป็นผู้ให้คำแนะนำผ่านปากของพ่อตาของโมเสสนี่มาจากพระเจ้าจริงๆโมเสสถ่อมใจมากข้อ24บอกโมเสสฟังคำแนะนำของพ่อตาและปฏิบัติตามทุกอย่างเขาจึงเลือกคนที่มีความสามารถจากชนอิสราเอลทั้งหมดและตั้งให้เป็นผู้นำของประชาชนเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลคน 1,000 คน100 คน50 คนและ10 คนลดหลั่นกันไปคนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตุลาการสำหรับประชาชนอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่ยากก็นำมาให้โมเสสพิจารณาส่วนเรื่องที่ง่ายๆพวกเขาก็ตัดสินเองจากนั้นโมเสสก็ส่งพ่อตาก็คือเจโทรนั่นเองเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของเขาพี่น้องสังเกตไหมความถ่อมใจนี่สำคัญมากเราไม่รู้อะไรทุกอย่างเราอาจจะมี blind spot หรือมีส่วนที่เรามองไม่เห็นเราเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความสมบูรณ์แบบไม่ว่าเราจะมีความรู้มีการศึกษาสูงแค่ไหนมีเงินมากแค่ไหนเป็นคริสเตียนมานานเท่าไหร่รู้พระคัมภีร์มากเท่าไหร่แต่เราก็ยังเป็นมนุษย์และพระเจ้าอยากให้เราถ่อมใจพระเจ้าอยากให้เราทำงานร่วมกับคนอื่นที่เขาจะสามารถมาให้คำแนะนำเราได้คำถามคือเรายินดีฟังคำแนะนำที่มาจากสวรรค์ใหม่ที่มาจากพระเจ้าใหม่ที่ผ่านมาจากปากคนอื่นพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่20ข้อ18บอกว่าแผนงานดำรงอยู่ได้ด้วยคำแนะนำจงทำสงครามโดยมีการชี้แนะภาษาอังกฤษบอกว่าPlan succeed through good counsel. Don't go to war without advice. ถ้าแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าแผนการต่างๆในชีวิตของเรานั้นสำเร็จได้โดยต้องมีคณะผู้คนรอบข้างเราที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เราและอย่าออกไปสงครามโดยปราศจากผู้ที่จะให้คำแนะนำว่าจะต่อสู้อย่างไรพี่น้องครับถ้าเราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ดีไหมต่อไปนี้นะครับพี่น้องเราทั้งหลายจะถ่อมใจเราจะเห็นคุณค่าของทุกคนที่มาอยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อเก่าคนที่รู้พระคัมภีร์มากไม่รู้พระคัมภีร์คนที่มีการศึกษาสูงหรือไม่มีการศึกษาคนรวยคนจนไม่ว่าใครก็ตามเราให้เกียรติทุกคนและเราฟังทุกคนและเราก็ไปตรวจสอบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่า เพราะบางทีพระเจ้าอาจจะใช้คนบางคนที่เราคาดไม่ถึงว่าเขาจะให้คำแนะนำที่ดีและนำเราไปสู่ชัยชนะอย่างอัศจรรย์นำเราสูงขึ้นไปเกิดผลมากขึ้นเกิดการอัศจรรย์เกิดการรักษาโรคเกิดการทะลุทะลวงเพราะว่าพระเจ้าใช้เขามาพูดกับเรานี่เป็นสิ่งที่ผมดำเนินชีวิตมาแล้ว40 ปีที่เป็นคริสเตียนผมฟังคนและผมฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์หวังว่าพี่น้องนำคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคนทั้งหลายที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิตของเราและพระองค์ใช้พวกเขาให้จุดประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระองค์ช่วยพวกเราด้วยให้เราทั้งหลายเป็นคนทอมใจเหมือนกับโมเสสเหมือนกับนาอามานและเราจะไม่ตัดสินคนอื่นด้วยรูปร่างภายนอกด้วยสถานการณ์ภายนอกและเราจะไม่เป็นผู้ที่เย่อหยิ่งที่ไม่ฟังคำแนะนำที่เขาให้แก่เราขอพระเจ้าเมตตาด้วยช่วยให้เราอย่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งที่ทำให้ความยโสของเรานั้นปิดบังขัดขวางให้การอัศจรรย์ที่พระองค์จะประทานให้แก่เราเหมือนกับที่พระองค์ประทานให้นาอามานนั้นมันหยุดไปเพราะความเย่อหยิ่งของเราพระองค์สัญญาในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจเราขอเป็นผู้ที่ถ่อมใจข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานด้วยว่าขอพระเจ้าเมตตาเทพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของพี่น้องที่กำลังฟังคำสอนนี้ขอไฟของพระองค์ลงมาในพระนามพระเยซูและเขาจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยไฟของพระเจ้าและเขาจะมีความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาจะแยกแยะได้ว่าคำแนะนำนั้นมาจากมนุษย์มาจากผีมาจากซาตานหรือมาจากสวรรค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณของพระองค์นั้นช่วยเขาถ่อมใจให้เขาเป็นคนที่พึ่งพาพระคุณของพระองค์เมื่อเขาหัวเราะเมื่อเขาล้มลงบนพื้นเพราะถูกพระเจ้าแตะเมื่อเขาสั่นเมื่อเขาร้องไห้พระองค์กำลังทำให้เขาถ่อมใจลงรู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนเขาเป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาที่ต้องพึ่งพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเทไฟของพระองค์ลงมาฮาเลลูยาสุกุตาราบิกิสกิตาฮัมพระคิสกิตาราบาขอพระเจ้าช่วยเราด้วยให้เรามีความไวต่อคำแนะนำที่มาจากคนอื่นขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่มีโรคภัยไข้เจ็บช่วยพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินเรื่องการงานเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการรับใช้เรื่องการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าเมตตาบางทีเขาอธิษฐานขอพระองค์ขอการอัศจรรย์เดี๋ยวนี้ขอพลิกทุกอย่างภายในวินาทีเดียวแต่พระองค์มีวิธีของพระองค์เหมือนกับนาอามานที่ใช้เด็กผู้หญิงทาสคนนั้นมาแนะนำว่าให้เขาควรทำอะไรต่อไปดังนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าพี่น้องบางคนอาจจะต้องการคำแนะนำที่มาจากพระองค์ผ่านปากของอีกคนหนึ่งขอพระเจ้าส่งคนที่ดีเข้ามาแนะนำเขาขอพระเจ้าเมตตาด้วยเขาได้ฟังคำแนะนำนั้นแล้วทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดการอัศจรรย์เกิดการทะลุทะลวงและชัยชนะอย่างอัศจรรย์ขอพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนพระองค์รักพวกเราพระองค์มีพระคุณต่อเราในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยเอเมนขอบคุณครับพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้และนำไปปฏิบัตินะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับตอนนี้เราทำคำสอนออกมาหลายภาษามี YouTube Channel หลายภาษาทั้งหมด8ภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษามงภาษาอังกฤษก็แยกออกไปแล้วภาษาเขมรภาษาเวียดนามภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนอยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนพระวจนะของพระเจ้าบอกเพื่อนๆที่พูดภาษาเหล่านั้นนะครับว่าเรามี YouTube เหล่านั้นแล้วเขาเข้าไปฟังคำสอนผมผลิตคำสอนหลายๆภาษาออกมาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและเพื่อนำคนมากมายเข้ามาสู่ชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์และเราจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมีความรักเกิดผลและเป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาฟังหวังว่าได้พบกับพี่น้องในคำสอนอื่นๆนะครับรักพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรพี่น้องผมอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นพระสัญญาสำหรับผู้ที่นำคำสอนไปปฏิบัติและพูดสิ่งที่ตรงกับพระคัมภีร์ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ12ถึง14บอกว่าผู้ใดปรารถนาชีวิตและอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่ดีใครล่ะครับผมเชื่อว่าท่านและผมก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวงให้เราเรียนความจริงจากพระเจ้าแล้วพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่ความจริงของพระเจ้าจงหันจากความชั่วก็คือเชื่อฟังพระวจนะและจงทำความดี และจงแสวงหาสันติภาพและจงติดตามมันไปผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั่นแหละครับที่จะมีสุขภาพดีๆอายุยืนยาวเพราะพี่น้องนำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง